ไปเจอต้นไม้อวบน้ำนะคะต้นนี้ก็คือเขาหักอะค่ะก็คือทำให้แบบเขาช้ำแล้วก็หักก็เลยตัดสินใจตัดรากเขาทิ้งนะคะนะคะแล้วก็เอาตัวนี้นะคะไปผึ่งให้ตรงที่รอยตัดของเราเนี่ยแห้งนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวจะลองมาปลูกใหม่นะคะให้เขาได้งอกรากใหม่ของเขานะคะค่ะก็ส่วนผสมนะคะก็คือก็คือเป็นหินภูเขาไฟนะคะใช้ในการรองถางนะคะแล้วก็ดินปลูกเนี่ยค่ะสามารถหาซื้อได้นะคะเป็นดินปลูกแคคตัสนะคะแต่อันนี้เป็นส่วนผสมเป็นคนผสมเองนะคะเป็นสูตรของตัวเองนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะตัวนี้จะกันพวกเพลี้ยพวกอะไรอย่างนี้นะคะศัตรูพืชนะคะเดี๋ยวเรามาลงกันเลยนะคะนะคะเราจะใช้หินภูเขาไฟรองก้นนะคะเพื่อให้เขามีความโปร่งนะคะสูตรของดินตัวนี้นะคะก็ผสมหินภูเขาไฟพริกมอสแล้วก็ดินใบก้ามปูนะคะนะคะที่ผสมหรือว่าใครจะผสมอะไรนะดินมูลไส้เดือนด้วยก็ได้นะคะแต่อันนี้ส่วนผสมของเรามีแค่นี้นะคะได้ยึดเมื่อเขาออกรากมานะคะค่ะต่อไปนะคะเป็นหินนะคะโรยหน้านะคะช่วงนี้งดให้น้ำก่อนนะคะเราค่อยให้น้ำประมาณ1สัปดาห์นะคะค่ะค่ะขอบคุณนะคะสำหรับคนที่ติดตามชมนะคะคลิปของเรานะคะก็ผลเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะคะค่ะขอบคุณค่ะ